ก็วันนี้นะครับขอบคุณที่ทางคุณศรีสุวรรณนะครับแล้วก็ทางผู้สื่อข่าวไทยพับลิก้านะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวอำเภอนครหลวงนะครับมาเยี่ยมชมกิจการบริหารการจัดการถ่านหินของเรานะครับของ SCG นะครับก็วันนี้เรายืนอยู่ที่ตำบลบ่อโพงนะครับที่มีออปเปอเรชั่นในการสกรีนถ่านหินนะครับอันนี้ก็ทำมาอยู่10กว่าปีแล้วก็มีการพัฒนามาตรฐานการกองเก็บการจัดการบริหารถ่านหินที่ไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมและก็ชาวบ้านที่อยู่ร่วมกันนะครับก็ตั้งแต่เดิมทีก็มีการบริหารกองเก็บอยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้เราก็มีการปรับปรุงการบริหารจัดเก็บภายในแล้วก็ทางโรงงานก็มีการสร้างโดมนะครับซึ่งโรงงานปูนซีเมนต์แล้วก็โรงงานของกระดาษนะครับก็มีการย้ายถ่านหินไปอยู่ที่นั่นนะครับและวันนี้ก็ยังมีการสร้างเรียกว่าเป็นการโครงการบริหารถ่านหินที่เรียกว่าระบบปิดที่เราเรียกว่าเป็นออปเปอเรชั่นวัดบันไดนะครับก็เป็นอีกออปเปอเรชั่นหนึ่งของเราที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งกลายเป็นการบริหารจัดการที่เราเรียกว่าเป็นดิสทริบิวชั่นโคโมเดลนะครับที่บริหารจัดเก็บถ่านหินระบบปิดทั้งหมดโดยใช้สายพานลำเลียงนะครับเข้าไปโดยมีเป็นโหมดที่เป็นโหมดเรียกว่า directก็คือการขึ้นท่าเรือนะครับแล้วก็ส่งออกที่ผ่านสายพานนะครับสายพานลำเลียงแล้วก็รถออกไปที่โรงงานโดยตรงหรือว่ามีการจัดเก็บอีกหมวดหนึ่งก็คือการมีการจัดเก็บเข้าไปใน warehouse นะครับแล้วก็มีการทำเรื่อง stacker reclaimer นะครับแล้วก็เมื่อมีรถมารับนะครับก็มีการขนถ่ายออกมานะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาไปหนึ่งระดับนะครับซึ่งเราคิดว่าการที่เราให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดเก็บถ่านหินนะครับก็เพื่อให้เราอยู่กับชุมชนได้เป็นอย่างดีนะฮะก็อันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับวันนี้นอกจากเราพยายามทำมาตรฐานของเราให้ดีขึ้นแล้วเราก็ยังมีการชวนเพื่อนที่ประกอบการกิจการในแบบเดียวกันนะครับทำประกอบกิจการปูนซีเมนต์และก็ประกอบกิจการถ่านหินรวมตัวขึ้นมาชื่อกลุ่มรักชุมชนนะครับซึ่งในวัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มนี้ก็คือพยายามสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการถ่านหินให้มีมาตรฐานแล้วก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเพื่อให้ชุมชนที่อยู่รอบข้างตัวเราเนี่ยอยู่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็อยู่กับเราได้เราอยู่กับชุมชนก็ได้วันนี้ก็มีอยู่ด้วย9บริษัทร่วมกันนะครับวันนี้ก็พยายามรักษามาตรฐานนี้สร้างทั้งเรื่องระบบเรื่องอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ยังมีสร้างเรื่องการลดมลพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นที่เป็นผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเราก็พยายามคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นกลุ่มแรกนี่ครับที่รวมตัวกันเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะคาดว่าในอนาคตก็จะมีคนที่อยู่ใน area เดียวกับเรานะครับแล้วก็ทำไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารถ้าเรือทำถ่านหินหรือผ้าเรือทำเรื่องแป้งมันหรือปุ๋ยก็ตามเนี่ยนะฮะก็จะรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นทุกๆคนนะครับผมก็พยายามอยากจะรณรงค์ให้ทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ด้วยนะครับให้พูดถึงนโยบายค่ะการจุดเริ่มต้นของการทำระบบปิดที่วัดบันไดตอนแรกก็คือเราก็เข้าใจว่าการเนื่องจากว่า SCG ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเป็นความจริงเป็นอุดมการณ์ของ SCG ที่เรื่องถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรื่องการทำอะไรก็ตามที่จะต้องมีชุมชนมาเกี่ยวข้องมีเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้องเราพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่เราเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดเราทำการมาตรฐานของเราให้ดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถอยู่ได้ยั่งยืนในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก้าวขั้นไปถึงอีกระดับหนึ่งก็คือพยายามจะทำการบริหารจัดการของเราทุกอย่างให้เป็นอยู่ในระบบปิดเรามีความเชื่อว่าถ้าอยู่ในระบบปิดเนี่ยก็จะไม่มีการที่ฝุ่นฟุ้งกระจายไปข้างนอกเนี่ยก็จะมีโอกาสน้อยลงมากๆนะครับวันนี้ก็พยายามทำนี้แล้วเราจากการที่เราไปตรวจสอบทางด้านไม่ว่าเป็นเรื่องฝุ่นละอองเรื่องคุณภาพของน้ำคุณภาพอากาศนะครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับในอนาคตเราก็พยายามนะครับว่าอะไรก็ตามถ้าเกิดจะต้องขยายต่อไปในอนาคตเราก็ต้องพยายามคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับเรื่องการลงทุนของ SCG นี่เนื่องจากเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ถือว่าให้ความสำคัญแล้วก็ให้เงินลงทุนค่อนข้างมาก
ต่อไปถ้าเกิดจะมีการ operation ที่ขยายขึ้นนะครับก็คงจะพยายามเน้นระบบปิดมาเป็นอันดับแรก